เมื่อไม่นานมานี้คุณสมชายพาลูกไปดูหนังเป็นหนังเรื่องแบทแมนหรือว่ามนุษย์ขังข่าวตอนหนึ่งของภาพยนตร์ก็มีฉากที่พระเอกของเรื่องในตอนที่ยังเป็นเด็กนี่ตกลงมาในปล่องหรือว่าอุโมงค์ร้างอะไรทํานองนั้นซึ่งอุโมงค์นั้นก็เต็มไปได้วยข้างข่าวเป็นจํานวนมากบินว่อนจนมืดดําไปหมดฉากนั้นเองที่ทําให้คุณสมชายนึกถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งในอดีตเมื่อประมาณเกือบยี่สปีมาแล้ว ประมาณปี2529ตอนนั้นคุณสมชายอายุประมาณ18ปียังเรียนหนังสืออยู่เรียนสายอาชีพในระดับปวชจำพวกช่างก่อสร้างในตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เป็นห่วงมากเพราะแต่ละวันจะมีแต่ข่าวบรรดานักเรียนช่างยกพวกตีกันถึงแม้จะเลือกเรียนในสายนี้แต่ว่าคุณสมชายก็ไม่ใช่คนเกกมาเรเกเรแต่เป็นพ่อมีใจชอบด้านช่าง อนาคตอยากจะเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารที่พักอย่างที่เคยเห็นรุ่นพี่เขาเป็นกันในโรงเรียนแห่งนี้คุณสมชายมีเพื่อนเยอะมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันและในกลุ่มเพื่อนสนิทมีอยู่คนหนึ่งชื่อจรันจรันนี่เป็นคนทะลึง่งตึงตังออกจะทําอะไรบองบอง,บองพิเรนแล้วก็นักเลงนิดๆแต่ก็คบกันได้เมื่อตอนเรียนปีสองช่วงปิดเทอมปลายมีเวลาว่างมากคุณสมชายก็อยากจะบวชเพราะว่าเคยบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาว่าถ้าสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้จะบวชสักสิบห้าวันวัดที่ว่านี้คุณนุ้มชายเคยไปทอดพระป่ากับพ่อและแม่เมื่อสองปีที่แล้วชอบบรรยากาศที่นั่นมากเงียบสงบดีพ่อแม่ก็เห็นดีด้วยพ่อเองก็เคยบวชที่วัดแห่งนี้เหมือนกันสมัยตอนหนุมน่มๆวัดอยู่เลยบังไปอินไปไม่มากเป็นวัดแฝดเหนือและใต้เป็นวัดอยู่ในชนบท พ่อกับแม่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากและที่สำคัญใน15วันเนี้จะได้หมดกังวลในเรื่องการรบราค่าวันของนักเรียนต่างสถาบันด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนก่อเหตุแต่ว่าพ่อแม่ก็กลัวจะโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยทีนี้เพื่อนของคุณสมชายพอทราบข่าวก็เลยอยากจะบวชตามด้วยอีกสองคนคนอ,อีกคนหนึ่งคือเจ้านบคนนี้สมัครใจ ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อจรันก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ติดที่พ่อแม่เขาบังคับให้มาบวชเพื่อที่จะได้ขัดกลาวให้นิสัยใจคอดีขึ้นจรันเป็นคนกลัวพ่อก็เลยจำใจบวชตามคุณสมชายทั้งหมดก็บวชวัดเดียวกันแล้วก็ถูกจัดให้อยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยทีนี้ความสงบอย่างที่ตั้งใจไว้เป็นอันว่าหมดสิ้นดีเพราะว่ามีจรันมาด้วยนี่สมชายกับพระนบนี่ตั้งใจ ตั้งสมาธิในการปฏิบัติธรรมพอสมควรแต่พระจรันนี้ไม่ฮะก็ยังคงเหมือนเดิมทั้งที่เป็นพระแต่ก็ไม่สำรวมเอาเลยทุกครั้งที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าบ้านไหนมีสาวๆออกมาใส่บาตรพระจรันเป็นต้องหยอกล้อแทะลมจนหน้าเกลียดพระสมชายก็ไม่อยากจะเตือนเพราะเปล่าประโยชน์ทางด้านหลังวัดก่อนจะออกท้องทุ่งจะมีต้นไม้ต้นใหญ่จำนวนมากรวมทั้งต้นนุ่นด้วยพระสมชายกับพระเพื่อนๆลองชวนกันไปเดินเล่น เพราะว่าเห็นร่มครึ้มแล้วก็สงบเงียบดีเสร็จแล้วก็ต้องขนลุกมาเห็นว่าบนกิ่งไม้แต่ละต้นนั้นเต็มไปด้วยข้งงคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเกาะดำพืชไปหมดพวกมันนอนห้อยหัวกันเป็นทิวแถวอย่างสงบมาทราบภายหลังจากพระองค์อื่นๆว่าตอนเย็นพลบค่ำนี่มันจะบินออกหากินกันเต็มท้องฟ้าเลยพวกนี้ไม่ทําร้ายใครแล้วก็ไม่มีใครไปทำร้ายมันนอกจากพระจรัญ์ วันที่ไปเจอผงข้างขาวนะพระจรัยคว้าก้อนหินเกวยงเข้าใส่กลุ่มข้างขาวที่กำลังนอนหลับจนมันส่งเสียงร้องจีจาเสงซ่าไปหมดดูมันก้อนหินจะโดนเข้าตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่ามีเสียงลนตบลงมาก็ไม่มีใครเข้าไปดูพระจรัยหัวเราะชอบใจจัดแจงหาก้อนหินลูกใหม่เตรียมจะเกวยงอีกพระสมชายก็ร้องเตือนว่าถ้ามีใครเห็นจะต้องโดนจะเอาวาดดุนะก็เลยพากันกลับ วันต่อมาก็นำหนังสือธรรมะตั้งใจจะไปอ่านกันที่หลังวัดอีกเพราะว่าร่มเย็นดีโดยหารู้ไม่ว่าพระจรันน์เนนนำหนังสติกที่มารู้ทีหลังก็คือให้ลูกศิษย์วัดไปจัดหามาให้เอาหนังสติกติดตัวมาด้วยพระจรันยิงหนังสติกใส่กลุ่มข้างข้าวหลายครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งก็ยิงโดนซะด้วยตัวที่โดนยิงจะส่งเสียงร้องพร้อมกร่วงลงสู่สพื้น ตัวที่ไม่โดนยิงก็เกาะนอนต่อไปเพราะพวกมันตาควางมองไม่เห็นในตอนกลางวันพระสมชายกับพระนบก็ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็เลยเฉยแล้วชวนกันกลับโดยมีพระจรันตามกลับมาด้วยก็ถามว่ายิงมันทําไมอะบาปกรรมเราเองเป็นพระนะพระจรันก็ตอบทั้งหัวเราะบอกสนุกดีซ้อมมือซ้อมมือแค่นั้นจริงๆคําตอบของเขาวันต่อต่อมา คนก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกอ่ะมีเพียงพระจรันเท่านั้นที่แอบไปยิงหนังสติ๊กใส่ข้างขาวอยู่อย่างไม่รู้จักเบื่อจักบาปก่อนวันศึกวันหนึ่งในตอนใกล้เย็นพระจรัยบอกว่าจะไปยิงข้างขาวเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็อวดเพื่อนสักตัวว่าแล้วก็หายไปทางหลังวัดไม่เกินครึ่งชงั่วโมงเสียงโกลาหลเจียวจาวทั้งเสียงคนเสียงข้างขาวก็ดังเซ็งแซ่ไปหมดทางด้านหลังวัดหลายคนก็รีบพากันไปดู สิ่งที่ได้เห็นก็คือฝูงค้างขาวจำนวนมากบินแตกกระเจงิงดำมืดไปหมดบางตัวก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าบางตัวบินรายล้อมคนคนหนึ่งซึ่งกำลังแหกปากร้องด้วยความตกใจมีใครก็ไม่รู้สองคนพาร่างที่เป,ปรออไปด้วยเลือดนั้นออกมาพระจรัย์เพื่อนรักนั่นแหละเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกัดแทะของค้างข่าวที่หัวก็มีแผลแตกเพราะว่าหกล้มหัวฟาดก้อนหินเป็นแผลใหญ่ทีเดียว พราจรันเล่าให้ฟังหลังกลับจากทำแผลที่โรงพยาบาลว่าขณะที่กําลังเพลิดเพลินกับการยิงหมู่ขลังข่าวจนลืมไปว่าเริ่มจะมืดค่าแล้วเนี่ยเขาก็ยิงไปถูกขลังข่าวตัวใหญ่ตัวหนึง่งมันไม่หล่นลงมาให้เขาจับเพราะโดนไม่จังแต่กลับพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขามันบินลงมาหาเขาเต็มไปหมดยิ่งเขาคว้ากิ่งไมใ้ใหญ่ๆเขา้าฟาดตีพวกมันก็ยิ่งรุมกัดเขามากขึ้นจึงเตรียมหันหลังจะวิ่งเสร็จแล้วสะดุดล้มหัวฟาดพื้นอย่างที่เห็น ทั้งเจ็บทั้งตกใจก็แหกปากร้องให้คนช่วยวันศึกพ่อแม่ของจรันนี่แทบจะแทรกแผ่นดินหนีเมื่อรู้ว่าวีรกรรมของลูกชายว่าทำอะไรแล้วก็โดนตำหนิจากเจ้าว่ดรวมเวลาสิบห้าวันที่ห่มผ้าเหลืองถือศีลนี่จรันทำบาปทำร้ายขั้งข่าวไปนับไม่ท้วนตายไปก็หลายตัว แต่ก็ทำให้เขาหายซ่าจากคึกขนองก็กลายเป็นคนเฉยเมยไปได้อย่างน่าแปลกมีแต่รอยยิ้มจืดๆและคำด่าสั้นๆแต่มีความหมายให้กับเพื่อนที่เรียกเขาว่าแบทแมนไอ้มนุษย์ข้งข่าวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสมชายหัวนึกขึ้นมาได้นึกถึงจรันนึกถึงข้งข่าวแล้วก็นึกถึงเรื่องของกรรมสนองกรรมครับซึ่งมันมีจริงในโลกนี้ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมานี่ถ้าหากว่าท่านไปเที่ยวอำเภอปากช่องแล้วก็กลางดงจังหวัดนครราชสีมาท่านจะเห็นพื้นที่ไร่จากข้างถนนสายมิตรภาพลึกเข้าไปถึงภูเขาลิบๆเนี่ยดูสวยงามมาก เจ้าของไร่ขนาดพันไร่ขึ้นไปในเขตอำเภอปากช่องและกลางดงไม่ใช่ชาวบ้านเจ้าของถิ่นหรอกครับแต่จะเป็นคนกรุงเทพที่มีเงินหรือว่ามีทั้งเงินทั้งอิทธิพลเข้าไปซื้อที่ดินชาวบ้านในราคาถูกๆไม่อย่างนั้นก็ใช้วิธีจับจองซึ่งถ้าไม่มีอิทธิพลใหญ่ๆมาจับจองที่ดินมากมายพาหาสารแบบนั้นน่นไม่ได้แน่คุณวิเชียนเนี่ยเล่าถึงเจ้าของไร่ขนาดใหญ่มหึมาท่านหนึ่งท่านผู้นี้มียศ าทางราชการอยู่ในระดับสูงมีทั้งเงินและอำนาจบาร,รมีเสร็จแล้วก็มาสร้างไร่ทันสมัยใหญ่โตที่นั่นพื้นที่ไร่ก็สวยมากเป็นเนินสูงต่ำลดลันกันไปกลางไร่อยู่ระหว่างกลางหุบเขาพอดีแถมมีลำธารหลายผ่านกองถ่ายหนังที่คุณวิเชียนสังกัดอยู่เนี่ยมาขอยืมสถานที่จากผู้การเจ้าของไร่แห่งนี้ ถ่ายทําหนังเรื่องหนึง่งซึ่งมีกรุงศรีวิไลกับอรัญญานามวงเป็นพระเอกนางเอกเจ้าของไร่ก็อนุญาตวันที่ยกกองไปถ่ายทําหนังนเป็นวันเสาร์มีกําหนดถ,ถ่ายถึงวันอาทิตย์และผู้การเจ้าของไร่น่ก็มาดูการถ่ายทําด้วยเพราะเป็นวันหยุดราชการการถ่ายหนังก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยถ่ายเอาดอภายนอกเก็บภาพทิวทัศน์ภูเขาลำธารเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาถ่ายอินดอร์ มีการจัดไฟกันวุ่นวายตามสมควรผู้การท่านเจ้าของไร่ก็มาดูทุกคนที่ถ่ายหนังบางฉากที่เป็นการถ่ายอินดอร์คือภายในบ้านพักผ่อนแบบร็อกเคบินซึ่งมีขนาดกว้างขวางใหญ่โตโดยผู้กำกับสมมุติให้เป็นบ้านพระเอกท่านก็นั่งดูไปสดเล่าฝรั่งไปแล้วก็ดูสดชื่น,รนเรื่องเป็นพิเศษเพราะว่าการถ่ายหนังวันนั้นเป็นฉากใหญ่มีดาราสาวๆเข้าฉากเพียบ กว่าการถ่ายทําจะเสร็จสิ้นเวลาก็ล่วงเขาเย็นมากแล้วผู้การก็เลยเชิญทุกคนในกองถ่ายรวมทั้งดาราดื่มกินอาหารเย็นกันโดยท่านรับรองเต็มที่มีเหล้าฝรั่งบรันดีชั้นดีนํามาเลี้ยงไม่อันแล้วก็อาหารแบบคาวบอยและที่เจ้าภาพดูจะภูมิใจมากก็คือลูกวัวหันทั้งตัวเขาเอาลูกวัวตัวเล็กๆมาฆ่าตัดหัวตัดหางแล้วก็ขาตลอดจนเครื่องในมันออกหมด ถลกหนังเห็นเนื้อแดงๆแล้วก็เอาน้ำปรุงรสใส่ใส่ด้วยไซลิงกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่และฉีดน้ำปรุงรสเข้าไปในตัวลูกวัวจนทั่วจากนั้นก็เอาขึ้นย่างตรงลานหญ้าหน้าบ้านจนสุกระอุด,ดีแล้วคราวนี้ใครอยากกินก็เอามีดเฉือนเนื้อมาใส่จานจิ้มกับน้ำจิ้มรแสแซ่บอร่อยอย่าบอกใครเชียวมีนักแสดงสาวๆส,วส,วสองสาคนที่เห็นลูกวัวถูกถลกหนังตัวแดงแ ที่แรกก็ทําท่าพระอืดพระอมจนจะอาจเจียนเสียให้ได้บนพึมพรมว่าเห็นอย่างนี้ลกลืนไม่ลงแต่พอลูกวัวย่างสุกระอุได้ที่แม่คุณเนี่ยเดินไปเดินมาวนเวียนไปเฉือนเนื้อลูกวัวมากินไม่รู้กี่รอบวงเล่าแกล้มลูกวัวย่างกําลังเพลิดเพลินอยู่ๆเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมีแม่วัวตัวใหญ่ร้องมอมอวิ่งควบมาจากคอกที่อยู่ไกลออกไป มันวิ่งตรงดิ่งมาที่ทุกคนแล้วก็ท่านผูก้การกำลังสดเล่ากันอยู่พวกดาราสาวๆานี่ร้องวีดไวแล้วก็เพ่นเข้าไปบนระเบียงบ้านก่อนเพื่อนส่วนพวกผูชายยังทำใจกล้าถอยออกมายืนตั้งหลักตั้งหลักแต่ก็เตรียมเพ่นเหมือนกันอ่าทำเป็นสง่าไปอย่างนั้นเองแม่วัวตัวนั้นวิ่งมาถึงสนามหญ้าหน้าบ้านมันก็หยุดควบแต่ว่ายังร้องมอมอมันเดินรีเข้ามาที่กองไฟซึ่งกำลังย่างลูกวัว ตามปกติวัวหรือสัตว์ทั่วไปจะกลัวกองไฟที่มีฐานลุกแดงแต่แม่วัวตัวนี้ไม่กลัวไฟมันลุยเหยียบกองไฟเข้ามาเอาหัวดุนลูกวัวย่างอย่างแรงจนกระเด็นลอยออกไปจากหลักที่ผ้าตกลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นดินเสร็จแล้วมันก็เดินตามมาดมดมลูกวัวย่างที่ถูกเฉือนเนื้อเอาไปกินเกือบครึ่งตัวพร้อมกับร้องมอมอวนเวียนไปมารอบๆอซากลูกของมันโดยไม่ยอมไปไหน คนงานที่มีหน้าที่ดูแลฝูงวัวสองสาคนก็วิ่งหน้าตื่นตามแม่วัวมาถึงก็รีบคว้าเชือกสนตะพายเอาไว้ลากดึงให้มันออกห่างกลุ่มถ่ายหนังแล้วก็เจ้านายผู้การถามว่าทำไมถึงปล่อยให้แม่วัวออกมาเพ่นพ่านถึงที่นี่คนงานก็บอกว่าเอามันเขา้าคอกแล้วแต่มันอารวาดพุ่งชนรั้วกัน้นจนพังแล้วก็วิ่งลุยออกมาเพื่อตามหาลูกวัวลูกวัวก็ตัวที่ผู้การสั่งฆ่าแล้วก็นำมาย่างเลี้ยงดูพวกถ่ายหนังนี่แหละ กว่าคนงานจะไล่ต้อนแม่วัวไปได้ก็เสียเวลาอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันไม่ยอมไปง่ายๆเสร็จแล้วก็ถูกดึงถูกกระชากเชือกสนตะภายจนจมูกฉีกเลือดไหลมันทนเจ็บจมูกไม่ไหวแม่วัวถึงได้ยอมกลับเข้าคอกผู้การนั่ขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องตื่นเต้นผิดคิวอย่างนี้แต่ว่างานเลี้ยงก็กร่อยไปแล้วก็เลยเลิกเร็วกว่ากำหนดสำหรับคุณวิเชียนที่เล่าเรื่องนี้นึกถึงแม่วัวที่รักลูกของมันสุดหัวใจ ไม่รู้ว่ามันจะเศร้าโศกสักปานไหนที่ลูกถูกฆ่าตายไปเสียแล้วแล้วมันก็คงโกรธแค้นผู้ที่พรากลูกมันไปอย่างนี้อาอาจจะรวมทั้งตัวคุณวิเชียนแล้วก็ทุกคนที่กินเนื้อลูกมันอย่างอเอร็อร่อยซะด้วยคุณวิเชียนและพักพวกลืมเรื่องแม่วัวกับลูกวัวในเวลาอันรวดเร็วกระทั่งเวลาผ่านไปสองสมปีทุกคนก็ได้รู้ข่าวร้ายของผู้การเจ้าของไร่ ว่าถูกคณะกรรมการสอบสวนเรื่องใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางทุจริตต่อมาก็ถูกออกจากราชการแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอาญาซ้ำอีกแต่ว่าผู้การนหนีไปอยู่ต่างประเทศซะก่อนชีวิตผู้การตกต่ำถึงกี่สุดต้องพลัดพรากจากครอบครัวและกลับมาแผ่นดินถิ่นเกิดไม่ได้เชื่อว่าเป็นผลกรรมที่ผู้การสั่งฆ่าลูกวัวและพรากลูกพรากแม่เขาแน่ๆครับแล้วสำหรับท่านผู้ฟังนะครับท่านคิดยังไง เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ